สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีหาเพนพาวเฟนนะคะอันดับแรกก็คือไปที่ Instagram ค่ะค้นหาพิมพ์ Hashtag เพนพาวเราก็จะเจอคำว่าเพนพาววอนเท็ดนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเลื่อนไปที่รูปนะคะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ใต้รูปเราก็จะเจอเพื่อนๆต้องการเพนพาวเฟนอันดับที่2ก็มาที่ Facebook ค่ะFacebook นะคะเราก็กดคำว่าเพนพาวนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่กรุ๊ปค่ะอันนี้ก็จะมีกรุ๊ปให้เลือกนะคะเข้าไปดูกฎกติกาของแต่ละกรุ๊ปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะอันดับต่อมาก็จะเป็น penpower.com นะคะอันนี้ก็จะเป็นโดเมนนะคะที่เข้าไปแล้วก็ไปไซน์อินเป็นสมาชิกค่ะแล้วเราก็เข้าไปทำตามขั้นตอนของเขาเลยค่ะอันถัดมาก็เป็น interpal.s.net นะคะถ้ากดผิดมันก็อาจจะลิงก์ผิดไปได้ก็ต้องค้นหาให้ถูกโดเมนด้วยนะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ePenpal นะคะก็คือ application slowly ค่ะเข้าไปตัวหา application นะคะกดคำว่า slowly ค่ะเสร็จแล้วก็โหลดแอปเข้ามาเลยค่ะแอปนี้ก็จะเป็น ePenpal นะคะไม่ต้องส่งจดหมายจริงค่ะส่งจดหมายแค่ผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านแอปนี้นะคะเขาก็จะมีเวลาส่งจดหมายนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าถึงปั๊บตอบปุ๊บนะคะเขาก็จะทำเรียนแบบว่าเราใช้เวลาส่งกว่าจะไปถึงประเทศต่างๆกี่วันกี่วันนะคะอันนี้ก็จะมีลูกเล่นเยอะหน่อยนะคะสามารถใส่หน้าของตัวเองได้จะมีรูปทรงมีหน้าตาอย่างไรนะคะใส่ความชอบใส่วันที่วันเดือนปีจะโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้นะคะขอให้สนุกกับเพนพาวที่เลือกนะคะว่าจะเป็นทางจดหมายหรือทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะขอให้ระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลแปลกหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ